ย้อนกลับไปเมื่อวันที่1พฤษภาก็คือวันจันทร์ใช่ไหมฮะใช่แล้วจำได้ใช่ไหมครับว่าวันนั้นอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ได้โพสต์ภาพภาพหนึ่งใน Facebook ของแกเองใช่ค่ะเป็นภาพหลังเวทีปราศัยของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งค่ะในภาพเราจะเห็นบัตรประชาชนเป็นปึกๆเลยตั้งอยู่ข้างเนี่ยเป็นปึกๆเลยขณะเดียวกันอาจารย์สมชัยก็บรรยายใต้ภาพว่าพิกัดอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญกิจกรรมหลังเวทีปราศัยพักชายผู้สูงอายุรายหนึ่งหมายถึงพักเนี่ยเป็นของชายผู้สูงอายุรายหนึ่งขยับมาอีกวันนึงก็คือ2พฤษภาคมก็คือเมื่อวานเมื่อวานนักข่าวเอาไมค์จ่อปากลุงป้อมพลเอกประวิตรข้อมูลที่อาจารย์สมชัยโพสต์หมายถึงพักผู้สูงวัยที่ชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณหรือเปล่าเพราะมีผู้สูงวัยหลายพักไงก็เลยไปลองถามพักนี้ว่าใช่ไหมแต่คำแรกเลยนะลุงป้อมบอกว่าเฮ้ยไม่มีหรอกภาพมันจะต่อเปล่าวะเนี่ยคำตอบที่สองของนักข่าวก็คือถ้าเช่นนั้นลุงป้อมต้องระวังวิชามารอะไรอย่างไรหรือไม่ต่อไปนี้คือคำตอบไปฟังคลิปเชิญฟังกันเองค่ะเรายังไม่เคยไปเลยต่อจากนี้เราต้องระวังพวกวิชามารอะไรระวังอยู่แล้วผมระวังอยู่แล้วผมไม่มีเราถ้าผมไม่มีท่านรองจะลงพื้นที่ไหนไหมคะลงทุกพื้นที่เลยลงอีกทุกจังหวัดนะเดี๋ยวลงกันก็ได้ครับดูลุงป้อมแกก็ไม่เครียดนะแต่ว่ากันที่จริงพักของชายสูงวัยมันก็หลายพักนะใช่ถ้าดูกันนะทำไมนักข่าวไปเจาะจงที่พลังประชารัฐพุ่งเป้าอ่ะใจร้ายจังเลยหรือว่าเจอลุงป้อมเลยถามเดี๋ยวเจอลุงอื่นก็ถามด้วยก็ถ้าเจอลุงตู่กล้าถามไหมถามนักข่าวอ่ะแต่เขาคงไม่ถามหรอกนั่นก็คือช่วงกลางวันใช่ไหมใช่ปรากฏว่าพระตกหัวค่ำน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะทุ่มหนึ่งทุ่มโดยประมาณประมาณทุ่มหนึ่งก็แล้วกันบวกลบก็แล้วกันนิดหน่อยทุ่มหนึ่งโดยประมาณค่ำแล้วอ่ะคลิปเมื่อสักครู่ลุงป้อมตอบคำถามเป็นช่วงกลางวันฟ้ายังสว่างอยู่ตกหัวค่ำตอนหนึ่งทุ่มมืดละฟ้ามืดละอยู่ในไลน์กลุ่มของนักข่าวสายการเมืองใช่ค่ะคือเดี๋ยวนี้ข่าวแจกคือเดี๋ยวนี้แต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรเขาตั้งไลน์ก็จะตั้งไลน์กลุ่มกับนักข่าวสายการเมืองเอาไว้สื่อสารเป็นช่องสื่อสารเป็นช่องแจกข่าวแจกข่าวด้วยบอกกำหนดการแถลงข่าวอะไรต่างๆด้วยแล้วก็สื่อข่าวส่งความอะไรต่างๆแต่คราวนี้ไลน์กลุ่มที่ใช้เป็นช่องสื่อสารระหว่างกกต.กับนักข่าวสายการเมืองตอนหนึ่งทุ่มโดยประมาณเมื่อคืนส่งอะไรมามีข่าวแจกหนึ่งข่าวจากกกต.ข่าวด้วยความเคารพผมอ่านเป็นร้อยเที่ยวมันไม่กี่บรรทัดนะแต่อ่านแล้วงงผมไม่งงเมื่อคืนผมนอนไม่หลับอ้าวไปอ่านข้อความเขาสักนิดหนึ่งใช่ค่ะหัวข่าวชัดนะข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะไม่ผิดไม่เพี้ยนนะโลโก้เขาเป็นแบบนี้แต่พาดหัวตัวโตๆนะตรงกลางให้เห็นชัดๆเขาต้องการชี้แจงว่ากกต.ชี้แจงกรณีภาพข่าวการซื้อเสียงที่จังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็มีข่าวข้อความกรณีที่ปรากฏภาพข่าวการซื้อบัตรประชาชนที่จังหวัดอำนาจเจริญนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่าได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าภาพการรวบรวมบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวนั้นเป็นการดำเนินการเพื่อกรอข้อมูลในฐานข้อมูลการสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2566หลังจากบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วได้คืนบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมและภาพที่ปรากฏเป็นการนำภาพต่างเวลาต่างสถานที่รวมเป็นเรื่องเดียวกันดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอยืนยันว่าข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายและจะตรวจสอบเพื่อดำเนินการกับผู้ไม่ประสงค์ดีต่อไปจะตรวจสอบเพื่อดำเนินการกับผู้ไม่ประสงค์ดีต่อไปเหมือนจะเอาผิดใช่ไหมเอาละเอาละคนไม่ประสงค์ดีผมไม่งงพาดหัวข่าวว่างงแต่หมาแก่ไม่งงแต่นอนไม่หลับเมื่อคืนผมนอนไม่หลับแล้วไงคะไม่หลับแล้วไปฝันไหมฝันร้าย
แล้วฝันอะไรออกมาด้วยอยากรู้ฝันเห็นไหมฉี่แตกกลางดึกใจร้ายจริงเลย okay. แรงนะเนี่ยอ่ะไม่งงอธิบายถ้าข่าวชิ้นนี้แจกมาจากพรรคพลังประชารัฐผมจะไม่ว่าเลยเออเขาก็ต้องดีเฟนต์ตัวเขาเองถูกไหมปรากฏว่าสำนักงานกกต.เป็นแจงแทนคนแจกแจงแทนพรรคพลังประชารัฐและด้วยสำนวนและด้วยถ้อยคำอย่างนี้จะเอาผิดด้วยนะถ้าฟังดูแบบนี้คุณแมวสาวนอนหลับเลยครับก็ถึงได้บอกว่างงไงงงกับข่าวนี้มันออกมาได้ยังไงจากกกต.เป็นของผมกกต.เป็นของประชาชนคุณนายบอกไม่งงสังคมเออแต่ผมเครียดผมนอนไม่หลับคนอื่นเขานอนหลับแต่เขางงงงแค่ออกมาจากกกต.จริงเหรออะไรกันนี่ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอยืนยันว่าข่าวดังกล่าวคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายและจะตรวจสอบเพื่อดำเนินการกับผู้ไม่ประสงค์ดีต่อไปแสดงว่าจะไปเอาผิดไปฟ้องเขาหรอเอ๊ะมันหน้าที่พปชรไหมใครเสียหายต้องไปฟ้องป่ะหนึ่งเร็วหนึ่งข่าวเราเพิ่งเล่นไปเนาะเพิ่งโพสเนาะเร็วเร็วแล้วเกินแอคชั่นชัดสองแทนมันมีสองคำเร็วและแทนอย่าขยายความนะเด้งเร็วแล้วก็เด้งแทนสองคำแค่นั้นแต่พปชรยังเงียบนะใช่ไม่ฟ้องแม่อะไรเลยเหรองงอืม